็นปฏิบัติการพยายามจะไปบุกจับผิดหลวงปู่แสงเหมือนกับว่ามีการล้วงลับจับของลับของสีกาหรือไม่พอบวกไปเนี่ยไปเจอปรากฏการณ์แบบนี้จริงๆฮะแต่สุดท้ายแล้วจะไปบุกจับหลวงปู่แสงเจอของแรงกระแสสวนกลับกระแสตีกลับและจวกยับทั้งกลุ่มเลยโดนหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหมอปลาพี่น้ำฟ้าหรือแม้กระทั่งนักข่าวที่ร่วมปฏิบัติการร่วมกับหมอปลาครั้งนั้นด้วยร้อนแรงขนาดไหนร้อนแรงขนาดที่นักข่าวเองเนี่ยไปมาพอสืบไปสืบมาปรากฏว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ได้เป็นไปตามหลักการเหตุผลเหตุการณ์เฉพาะหน้าแต่เป็นการวางแผนเอาไว้แล้วพอเป็นแบบนี้เอ้านักข่าวมีหน้าที่แบบนี้ถึงขนาดนั้นเลยเหรอและนี่คือการพยายามจะตลบจับหลวงปู่แสงหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนี้นี่คือพฤติการที่หลายคนบอกว่ารับไม่ได้เพราะหลวงปู่แสงนี่ถือว่าเป็นเกจิดังในพื้นที่ในพื้นที่เนี่ยหลายคนรู้จักเลยนี่ศิษย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นบุริชัตโตซึ่งท่านเป็นพระสายป่าใครก็รู้จักสายปฏิบัติสายปฏิบัติธรรมและท่านเมตตาสูงมากฮะสุดท้ายแล้วนักข่าวรายนี้เนี่ยถึงขั้นต้องไปขอขมาลาโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับตัวแทนของบริษัทผมก็ต้องกราบขออภัยไม่ต้องครับไม่ต้องครับไม่เลยครับไม่ต้องครับลูกศิษย์ของหลวงปู่ด้วยนะครับที่มีพนักงานที่ล่วงเกินไปทั้งต่อหน้าและรับหลังมีกิริยาที่ไม่ดีต้องกราบขออภัยจริงๆครับไม่ครับแต่หนูอยากชี้แจงกับพี่นะครับหนูไม่อะไรกับหลวงปู่นะครับผมแต่พาลูกพามาที่เป็นเลขาครับเขาพูดแบบไม่ดีก่อนน่ะพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์พี่ก็รู้ครับพอดีผมไปช่วงหลังนะครับครับก็เข้าใจครับเข้าใจทุกคนเลยผมเข้าใจทุกคนเลยนะครับผมน้องแคทน้องแคทวาสนาสีพองกับพี่เบเนี่ยเป็นทีมกองบรรณาธิการของ Workpoint ทั้งคู่เนี่ยก็ไปเจอกับทางลูกศิษย์ศิษย์เอกก็เลยก้มสุดลงไปกราบเลยสุดลงไปกราบคือไม่เจอหลวงปู่แล้วไม่เจอไม่อยากให้เจอแล้วลูกศิษย์ก็ไม่อยากได้ให้เจอหลวงปู่แล้วนะฮะแต่ว่ามีการกราบฝากลูกศิษย์ไปกราบหลวงปู่อีกทีถึงขั้นเนี่ยมีการสุดลงไปร้องห่มร้องไห้เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะน้องแคทวาสนาเนี่ยจากนั้นมาก็มีการถือพานธูปเทียนมาขอขมาต่อหน้ารูปภาพของหลวงปู่แสงฮะโดยมีศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่แสงเนี่ยรอด้วยเฮ้ยฝนตกเหรอฝนตกก็นั่งซุดเลยกับพื้นอีกเหมือนกันไปก้มกราบหลวงปู่แสงแล้วก็เอ่ยคำขอขมาครับข้าพเจ้านางสาววาสนาสีพองต้องขอกราบขอขมาหลวงปู่แสงยานวโรซึ่งเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์และศิษยานุศิษย์ทุกท่านสิ่งที่ข้าพเจ้าได้กระทำไปนั้นเป็นการล่วงเกินไปไม่ว่าจะเป็นกายวาจาและจิตใจทั้งดีหรือไม่ดีทั้งต่อหน้าหรือรับหลังข้าพเจ้าก็ได้มาขอขมาแล้วโปรดให้หลวงปู่น้อมรับคำขอขมาของข้าพเจ้าด้วยค่ะน้องแคทนะฮะก็มีการเอ่ยคำขอขมารูปของหลวงปู่แสงด้วยแคทก็บอกว่าเหตุการณ์จริงๆเนี่ยก่อนที่จะไปบุกจับเนี่ยนะครับเหตุการณ์มีการคุยกันตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมคุยกับหมอปลาจะไปตรวจสอบพฤติกรรมของพระเกจิชื่อดังจริงๆหมอปลาก็บอกว่าให้ทำเถอะให้ทำเลยให้ลองซ่อนตัวเข้าไปทำแฝงตัวเข้าไปทำนะฮะแต่แคทเองแคทบอกนะพยายามจะบ่ายเบี่ยงแล้วแต่สุดท้ายจำยอมคือไม่อธิบายให้ละเอียดว่าจำยอมทำไมถึงต้องจำยอมและเวลาที่ตัดสินใจจะไปไม่ได้ปรึกษาต้นสังกัดอ่ะไม่ได้คุยกับกองบรรณาธิการผู้บังคับบัญชาทำเลยคุยหมอปลาแล้วก็ทำเลยแล้วทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากจนกระทั่งได้คิวและหลวงปู่แสงถึงคิวเรียกตัวเข้าไปพอเรียกตัวเข้าไปอ้าวก็เจอเหตุการณ์แบบนั้นจริงๆแล้วก็มีการเก็บคลิปปรากฏคลิปแบบนี้จริงๆส่วนตอนที่มาพร้อมกับคณะหมอปลาแล้วมาเจอหลวงปู่แสงเนี่ยไม่ได้โกรธหลวงปู่แสงนะที่ยืนแบบเหมือนอากับกริยาแบบเฉียงๆอ่ะมีชี้พี่น้ำฟ้าจะชี้แรงกว่าแต่ว่าน้องแคทก็ชี้เหมือนกันมีการพยายามจะสอบถามหลวงปู่แสงแต่น้องแคทยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้จะมาจี้อะไรหลวงปู่แสงเลยแต่ไม่พอใจพระเลขาที่มีการตอบที่ไม่เหมาะสมพฤติกรรมของพระเลขามากกว่าแต่ทั้งหมดเมื่อเกิดขึ้นเป็นเรื่องร้ายๆแล้วก็ขออภัยหลวงปู่แสงขออภัยลูกศิษย์ขออภัยประชาชนที่นับถือหลวงปู่แสงดังนั้นน้อมรับทุกสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นฮะไม่ว่าจะเป็นคำตักเตือนหรือบทลงโทษจากต้นสังกัดในขณะเดียวกันที่ไปเจอเนี่ยไม่ได้เจอหลวงปู่แสงโดยตรงเจอคณะลูกศิษย์อย่างศิษย์เอกคนหนึ่งก็คือพี่เฉลิมชัยจากนครเมื่อสักครู่นี้ที่อยู่ใกล้นี่พี่เฉลิมชัยบอกไม่ต้องเป็นห่วงนะ
คือเหมือนปลอบขวัญปลอบใจคณะทีมงานทีมข่าวที่ว่านี้เพราะอะไรเพราะหลวงปู่แสงคือเกจิดังท่านเป็นพระที่อยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วท่านละความโลภโกรธหลงได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วท่านยึดหลักเมตตายังบอกเลยคือหลวงปู่แสงไม่ได้ไม่มีสติตลอดเวลานะฮะ เป็นช่วงหลงลืมคืออัลไซเมอร์ดังนั้นไม่ใช่คุยอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยไม่ใช่ฮะบางครั้งบางทีคุยเรื่องนี้แล้วจำไม่ได้แล้วกลับมาคุยเรื่องนี้อีกทีนั่นคืออาการของอัลไซเมอร์แต่ไม่ใช่ทุกวินาทีหลวงปู่แสงจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยหลวงปู่แสงรู้เรื่องและหลวงปู่แสงรู้ได้ว่าคณะหมอปลากำลังจะมาขอขมาแต่ลูกศิษย์ไม่ได้ออกไปนะหลวงปู่แสงยังฝากบอกลูกศิษย์เลยเอาแล้วพวกเขามีข้าวกินเปล่าOh, มีข้าวมีปลากินกันหรือเปล่าเป็นห่วงเป็นห่วงนี่คือเมตตาของหลวงปู่แสงดังนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าหลวงปู่แสงจะโกรธไม่มีทางหลวงปู่แสงฝากบอกลูกศิษย์ลูกหามาแล้วว่าให้มีความเมตตาซึ่งกันและกันดังนั้นคณะลูกศิษย์ทั้งหมดก็จะยึดเรื่องของความเมตตาเป็นที่ตั้งเช่นกันเดี๋ยวฟังจากพี่เฉลิมชัยฮะยังห่วงว่าพูดเป็นภาษาอีสานอย่างนี้นะครับท่านบอกว่ามีแนวกินบ่ล่ะนะครับคือบ้างครับด้วยความเมตตาขององค์หลวงปู่นะครับหลวงปู่บอกเสมอว่าให้มีความเมตตาต่อกันให้ดูใจตัวเองนะครับส่วนใหญ่นะครับอย่างผมหรือว่าอย่างหลายท่านนี่ไม่ติดใจแต่ก็มีน้อยใจนั่นก็คือเปรียบเสมือนหลวงปู่ก็เราก็เขาเป็นเหมือนพ่อเหมือนแม่นะครับแต่การให้อภัยคือสิ่งผมว่าสวยงามนะครับผมว่าสวยงามแล้วก็เราก็ให้อภัยนะครับก็ถือว่าคุณแคทน้องแคทแล้วก็ทีมงานของ Workpoint ได้มีการขอเข้ามาหลวงปู่แสงอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วครับใช่ค่ะก็จะเห็นภาพบรรยากาศนะคะด้วยความที่น้องแคทก็ยอมรับต่อหน้าสื่อมวลชนแล้วว่าไม่ได้เจตนาทีนี้อยากจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูพฤติการก่อนที่จะมาเป็นเรื่องที่ตีแผ่ออกมาว่าวิธีการกว่าจะได้คลิปที่ว่าหลวงปู่จะด้วยเอ็นดูอะไรก็แล้วแต่ล้วงเข้าที่หน้าอกนักข่าวหญิงคนนี้คุณผู้ชมรู้ไหมคะคลิปนี้ถามว่าหลายคนตั้งคำถามถูกจัดฉากไหมเอาแหละทุกคนมองว่าจัดฉากแหละแต่ขณะเดียวกันด้วยวิธีการที่ได้มาทำไมถึงมีนักข่าวออกไปร่วมด้วยคุณผู้ชมรู้ไหมคะเรื่องนี้อยากจะสรุปให้ฟังแบบนี้ค่ะในโลกออนไลน์มีการตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยเนี่ยภาพนี้ตอนแรกเป็นข่าวภาพนี้ออกมาก่อนถูกไหมคะแล้วหลังจากนั้นเป็นคลิปที่สองเป็นคลิปที่สองที่หมอปาบุกเข้าไปด้านบนกุฏิด้านบนกุฏิจะเห็นว่าน้องแคทซึ่งเป็นนักข่าวของที่ Workpoint ก็มีการไลฟ์สดถือมือถือตัวเองแล้วก็ยืนโวยวายบางคนยืนบอกว่าเนี่ยน้องเขายืนค้ำหัวยืนโวยวายต่อหน้าหลวงปู่ท่านแน่นอนว่าภาพเหล่านี้กำลังถูกกระแสโจมตีวิพากษ์วิจารณ์มากมายจนมีโซเชียลไปจับเอ๊ะบอกเฮ้ยดูสิตอนช่วงจังหวะที่น้องผละตัวออกมาในคลิปช่วงเข้าไปกราบนะคะกับตอนช่วงที่น้องออกมาขอโทษมีชาวเน็ตติดตามข่าวนี้อย่างตลอดแล้วก็บอกเฮ้ยคนเดียวกันหรือเปล่าผู้หญิงที่เข้าไปจนได้คลิปมาและนักข่าวที่ยืนวายและออกมาขอโทษคนเดียวกันหรือเปล่าหลายคนไปติดตามเรื่องนี้แล้วตั้งข้อสังเกตจนแม้กระทั่งทวิตเตอร์ต่างๆมากมายของเพจดังๆทวิตเตอร์ดังๆเขานะคะก็มีการเทียบภาพกันเลยว่าใช่ไหมแววตาเหมือนไหมคุณผู้ชมค่ะอยากจะสรุปให้ฟังว่าก่อนที่จะมาเป็นข่าวแล้วก็มีคลิปต่างๆเหล่านี้ออกมาพูดง่ายๆก็คือมีคนร้องเรียนหมอปามาเป็นผู้หญิงผู้เสียหาย2เคสค่ะเขาร้องเรียนหมอปาที่บอกว่าเนี่ยเขาเคยมากราบหลวงปู่ท่านแล้วและถูกลวนลามแต่ปรากฏว่าตอนร้องหมอปาถามหาว่าเอ้ยมีหลักฐานหรือเปล่าจะไปกล่าวหาท่านแบบนั้นได้ไหมมันไม่ได้ต้องหาหลักฐานต้องหาคลิปประกอบจนเป็นที่มาก็เลยที่หมอปาค่ะส่งทนายผู้หญิง2คนเข้าไปในพื้นที่รอบแรกก็เจอพฤติกรรมอย่างที่แหล่งข่าวบอกว่าถูกสัมผัสถูกลวนลามอย่างนั้นแต่ก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรมากมายในรอบแรกหลังจากนั้นถ้าอยากจะให้เป็นข่าวเรื่องนี้มันดูไม่น่าเชื่อถือถ้าหากว่าหมอปลาจะตีแผ่ถูกไหมคะเพราะมันไม่มีหลักฐานก็เลยส่งทีมรอบ2เข้าไปรอบ2รอบนี้ล่ะค่ะก็เลยมีบรรดาลูกศิษย์เป็นทนายความของทีมหมอปานะเข้าไปด้วยเพื่อที่จะให้ได้หลักฐานแล้วก็ส่งนักข่าวก็คือเป็นน้องแคทนี่แหละร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้จนได้คลิปเหล่านี้มานะคะซึ่งในวันที่ลงพื้นที่นักข่าวสาวบอกเลยว่าก็ยังไม่ทราบว่าเข้าไปแล้วจะต้องเจออะไรบ้างแต่ก็ร่วมปฏิบัติการเพื่อต้องการตีแผ่นะคะเรื่องนี้ออกมาดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลย